ฮะโอ้โหทุกท่านเห็นคำตอบแล้วนะครับมีน้องแพรคนเดียวที่ไม่เห็นตอนนี้เพราะฉะนั้น100วินาทีหลังจากนี้เป็นของน้องแพรถ้าพร้อมแล้วถามให้เยอะที่สุดเชิญครับเป็นคนไหมคะไม่ใช่ครับเป็นสัตว์ไหมคะไม่ใช่ครับสิ่งของไหมคะไม่ใช่ครับสถานที่ไหมคะสถานที่ครับสมัยสุโขทัยไหมคะไม่ใช่ครับโอ้โหอยุธยาไหมคะใช่ครับเป็นวัดไหมคะเป็นวัดไหมไม่ใช่วัดครับเป็นโรงพิมพ์ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นสถานที่เกี่ยวกับกษัตริย์ไหมคะไม่เกี่ยวครับเป็นเอาไว้ซื้อขายไหมคะเอาไว้ซื้อขายของไหมคะเอาไว้ซื้อขายไหมไม่ใช่ครับโอ้โหน้องแพรกำลังหวานหาเบาะแสสำคัญของคำนี้อยู่แต่ไม่ง่ายจริงๆครับเพราะคำตอบหมู่บ้านบางระจันนั้นไม่ใช่ชื่อบุคคลที่เฉพาะโอกาสที่จะสอบไปถึงจนได้คำตอบนี้บอกเลยครับว่ายากอยุธยาตอนนี้มี2 อย่างที่ใช่คือเป็นสถานที่สมัยอยุธยานะครับอยุธยานะคีคืออยุธยานะไปถามฮะเป็นเมืองไหมคะเป็นเมืองไหมไม่ใช่ครับเป็นอาณาจักรไหมคะอาณาจักรไหมไม่ใช่ครับเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าเมืองเล็กกว่าเล็กกว่าเป็นหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านอย่าแยกเขี้ยวเป็นสถานที่ที่เคยออกรบไหมคะเกี่ยวข้องกับการรบครับมาถูกทางแล้วเกี่ยวกับชาวบ้านไหมคะเกี่ยวกับชาวบ้านครับโอ้โหมาถูกทางแล้วตอบไหมลองตอบก่อนได้นะเวลาเหลือถ้าผิดใช่ชาวบ้านบางระจันไหมเกี่ยวครับค่ายบางระจันคล้ายครับตอบให้ครบฮะหมู่บ้านบางระจันถูกต้องโอ้โหบีบหัวใจจังเลยนี่แล้วไก่ใบ้ให้ด้วยนะแยกเขี้ยวเลยเออไม่ผมทำเป็นนี่ครับเป็นควายอยู่ครับเป็นจังเขี้ยวเขี้ยวพยายามเลยความฝันอยากเล่นมากห้ามผู้ชมห้ามหันไปมองนะเอ้าห้ามหันไปมองโจงข้างหลังนะโจเก่งกองด้วยอ่ะโอ้อ้าวนะคำตอบที่ต้องการขึ้นมาแล้วไปอีกหนึ่งครั้งว่ามันคือสถานที่นะครับถ้าอาพร้อมแล้ว100วินาทีหลังจากนี้เป็นของคุณอาเชิญครับมาครับมีกี่พยางค์ครับ7พยางค์เป็นจังหวัดประเทศหรือว่าเป็นหมู่บ้านครับเป็นสถานที่ที่คนเขามาอยู่รวมกันนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในหมู่บ้านเหรอครับเป็นหมู่บ้านก็ได้เป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับอยู่ในประเทศไทยไหมครับอยู่ในประเทศไทยครับอยู่ในประเทศไทยอยู่ทางภาคอะไรครับอยู่ภาคกลางครับภาคกลางครับภาคกลางที่นี่มีจุดเด่นเรื่องอะไรครับโอ้คนจำนวนมากมาอยู่รวมกันโอ้ยศูนย์อพยพเหรอ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไหมครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนกันได้ครับโอ้ยก็คู่กันสิตลาดกันสิยังเจ็ดพยางแวะเวียนไปเยี่ยมไปเยี่ยมเขาเป็นอะไรเราถึงไปเยี่ยมเขาครับเขาเป็นคนที่เรารู้จักไปเยี่ยมเยียนเขาเป็นคนที่เรารู้จักไปเยี่ยมเยียนเขาติดคดีอาญาอะไรไหมครับไม่ใช่ครับมีรถไปรับที่บ้านก็ได้ลูกหลานไปส่งก็ได้อุตส่าห์ไอ้พวกบ้านบางแคแน่เลยอ้าว